วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่เลยคุณผู้ชมนักแสดงนำนะคะจากซีรีส์ของเราสวัสดีค่ะอยากให้แนะนำตัวละครที่เราเล่นก่อนแต่ละคนเลยค่ะก็ชื่อฟิล์มนะคะรับบทเป็นต้นหอมค่ะสวัสดีครับเอิร์ธนะครับรับบทเป็นซีอิ๊วครับครับผมซันต้าครับผมรับบทเป็นเคครับผมยากไหมกับซีรีส์เรื่องนี้คนนี้ก่อนก็ต้องบอกว่ายากเหมือนกันค่ะเพราะว่ารับซีรีส์ยาวแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะก็ท้าทายมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากๆเลยค่ะคาแรคเตอร์ที่เราเล่นเป็นครับผมคาแรคเตอร์ที่เอิร์ธเล่นเหรอครับจะเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าไงอ่ะมีความเป็นเด็กจริงๆที่มีความสดใสในตัวแต่ว่าเขาไม่ได้แสดงออกให้ทุกคนเห็นขนาดนั้นแล้วจะมีความแบบว่าเขาเรียกว่าไงดีไม่เป็นคนที่ค่อนข้างไม่ได้เข้าสังคมขนาดนั้นแต่ว่าเข้าสังคมไม่เก่งใช่ต้องใช้คำนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่รู้จะเอาตัวไปไว้ตรงไหนเอาตัวเองไปไว้ตรงไหนพูดยังไงคิดยังไงอะไรเงี้ยแต่ค่อนข้างเป็นคนขี้เขินขี้อายอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าเขาก็จะมีนี่เลยเป็นเขาเรียกว่าเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทใจที่แบบอยู่กันตั้งแต่เกิดก็คือเคครับผมนี่แหละก็จะเป็นจุดเริ่มเรื่องใช่เขารู้สึกเป็นแบบเซฟโซนมากๆสำหรับซีอิ๊วครับตรงกับคาแรคเตอร์ตรงกับความชีวิตจริงเราไหมตรงกับคาแรคเตอร์ตรงกับตัวจริงก็เคค่อนข้างตรงครับผมตรงกับตอนเราเป็นเด็กเอออย่างนี้ดีกว่าคือตอนนี้เราก็โตขึ้นมาเรียกว่าโตขึ้นมากว่าตัวเค้กในตอนนั้นเยอะอยู่ครับผมก็เค้กก็จะเป็นเด็กผู้ชายครับผมแก่นแก่นไม่เชิงแก่นแก่นดิเป็นเด็กผู้ชายซนๆเกรียนเกรียนอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ค่อยคิดอะไรมากครับผมก็เป็นเด็กผู้ชายที่แบบคิดถึงแต่เรื่องตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นวันๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เชิงงั้นเองโอเคอยากให้ฝากซีรีส์เรื่องนี้ตัวเองเลยก็ขอฝากลุ้นรัก 12% ด้วยนะคะรับรองว่าทางทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็อยากให้มันออกมาดีมากๆเลยค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณนะคะครับผมก็ฝากติดตามลุ้นรัก 12% ด้วยนะครับผมเรื่องนี้แซนต้าเอิร์ธได้เล่นเป็นคู่หลักครั้งแรกเนาะครั้งแรกเลยซีรีส์เต็มนะครับผมฝากด้วยนะครับรุ่นรัก 12% รับรองว่าถ้าใครได้ดูเนี่ยต้องหวนคิดถึงช่วงเวลาแบบรักแรกวัยเรียนอะไรอย่างนี้แน่นอนครับรับรองว่าดูไปแบบฟีลกู๊ดยิ้มตามแน่นอนครับผมครับผมก็ฝากเรื่องรุ่นรัก 12% ด้วยนะครับก็รับรองว่าทุกคนต้องหวนคิดถึงอดีตก็พูดคล้ายๆกันนะครับผมก็เป็นแบบภาพยุค90อะไรอย่างเงี้ยครับน่ารักน่ารักฟีลกู๊ดครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับได้เลยขอบคุณทั้ง3มากเลยค่ะสวัสดีค่ะ